็จยิ่งจริงจังช่วยเต็มเหนียวเต็มพลังหวังให้ไทยพ้นภัยคุกคามมีหน้าสง่างามเลิศล้ำวิไลท่านเองยิ่งชราโอ้หลวงตายังมาห่วงใยรอเมตตาเต็มหัวใจเต็มจิตเป็นนิจสินยามชาติเลี้ยงกลามเอาธรรมคำแผ่นดินไม่เคยจิตเมตตาช่วยประชาชาติไทยให้เรื่องรองอยู่ในธรรมชำระชนะกิเลสไม่เหลือเชื้อเหลือเศษเหตุหัวมองได้แก่นธรรมล้ำทิพนิพพานทองสิ้นละอองอาสวะระรานสวงจึงน้อมธรรมนำไปเพิ่นบ่มักบ่ยับพอสิบ่ยับเจ็บพอขึ้นI'm going to go to the hospital.
บอกขยับทางด้านนายกเดี๋ยวประธานหมอกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายพระเดชโสมจบกท่านนายอำเภอกุมภวาปีนายสิทธินายลิมลภานนท์นายกสโมสรโรตารี่กุมภวาปีนายกพรชัยตันมิตรและท่านแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกระผมนายมนัสพลน้ำเที่ยงอดีตนายกสโมสรโรตารี่กุมภวาปีได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญครับอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอกุมภวาปีนายสิทธินายลิมลภานนท์ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมงานผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่2ครับกราบเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระคุณเจ้าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีท่านเจดพระเดชสมจบกท่านนายกรถสโมสรโรตารี่กุมภาปีส่วนราชการและวิสาหกิจพี่น้องพุทธศาสนิกอนิกชนชาวอำเภอกุมภาปีและอำเภอจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณหลวงตาพระมหาบัวนะฮะที่ได้ความเมตตาครับพี่น้องชาวอำเภอกุมภวาปีในการแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ในการจัดงานครั้งนี้ทางสโมสรโรตารี่กุมภวาปีร่วมกับทางส่วนราชการอำเภอพ่อค้าภาคเอกชนพี่น้องทุกตำบลหมู่บ้านทั้ง160หมู่บ้าน13ตำบลในเขตอำเภอกุมภวาปีได้ร่วมใจกันจัดโครงการทอดผ้าป่าช่วยชาตินะการจัดงานทอดผ้าป่าช่วยชาติของอำเภอกุมภวาปีได้เคยจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อวันที่30เมษายน2543ณสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในครั้งนั้นได้กราบทูลทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จเป็นองค์ประธานนะครับการจัดงานครั้งนี้ที่สวนธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสวนลิงเป็นการจัดงานของอำเภอกุมภวาปีครั้งที่2ครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องนอกเหนือจากเขตอำเภอกุมภวาปีแล้วก็มีอำเภอใกล้เคียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอนนสะอาดอำเภอศรีธาตุบางสามหมออำเภอจริงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมหรือกระทั่งเขตอำเภอในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำภูนะฮะได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้นะครับครับกับผมในอำเภอกุมภวาปีในฐานะประธานกรรมการจัดงานกรรมการอำนวยการจัดงานครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณนะหลวงตาพระมหาบัวนะครับกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะฮะที่ได้มาร่วมงาน
กราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านประเด็จสมจบกท่านนายกสโมสรโรตารี่กุมภาปีพี่น้องนะฮะส่วนราชการและวิสาหกิจของอำเภอเราที่ทำให้การจัดงานทอดพระป่าช่วยชาติของอำเภอกุมภาปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะซึ่งขณะนี้ผมก็ทราบยอดทำบุญนะฮะยอดพระป่าคร่าวๆว่าของอำเภอตอนนี้ขณะนี้ประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับก็ยังไม่ทราบว่าถึงตอนสุดท้ายจะได้เท่าไหร่นะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอกุมภาปีครับและเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่2จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรโรตารี่กุมภาปีนายกพรชัยตันมิตรได้มากล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและเป็นผู้กราบอาราธนานิมนต์ท่านหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาขอเรียนเชิญนายกครับนายก็พูดอะไรจะตามเสด็จมาหลวงพี่กุมภาทั้งนู้นนะครับคือชื่อว่าไงคนนี้คนที่มาเนี่ยคนที่เดินไปกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านนายอำเภอกุมภาปีแขกผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกระผมนายพรชัยตันมิตรนายกสโมสรโรตารี่กุมภาปีและมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมด้วยชาวอำเภอกุมภาปีขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานถวายผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่สองในวันนี้ตามที่ท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้จัดโครงการผ้าป่าช่วยชาติตั้งแต่ปีพ.ศ2541เป็นต้นมาซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินขึ้นด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นด้วยการนำศาสนามาปลุกจิตปลุกใจให้ประชาชนชาวไทยมีสติในการเผชิญปัญหาและเกิดความรู้รักสามัคคีรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกิดกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการจัดผ้าป่าช่วยชาติในครั้งนี้ชาวกุมภาปีได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองซึ่งในครั้งแรกนั้นสโมสรโรตารี่กุมภาปีได้ร่วมกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศิษยานุศิษย์จัดเมื่อวันที่30เมษายน2543โดยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทอดถวายยังความปราบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับการจัดผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่สองสโมสรโรตารี่กุมภาปีได้เสนอโครงการแก่อำเภอกุมภาปีและได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอกุมภาปีนายสิทธินัยลิมรพานนท์รับเป็นประธานอำนวยการและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนตลอดจนชาวบ้านศิษยานุศิษย์อีกมากมายที่ร่วมจัดเตรียมงานนี้จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงโครงการผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่สองนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอกุมภาปีอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมอกิ่งอำเภอโขแก้วกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอหนองแสงและประชาชนผู้ศรัทธาทั่วไปที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติตามปณิธานของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีจิตศรัทธาและสาธุชนทั้งหลายขอกราบอาราธนานิมนต์ครับผม
เวลาเทศกรุณางดการถ่ายภาพนะ ได้เรียนให้ทราบเสมอเพราะมักเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเวลาท่านแสดงธรรมกรุณาให้งดทุกอย่างที่จะเป็นภัยต่อการแสดงธรรมเช่นเสียงหรือการถ่ายภาพเป็นเครื่องกระตุกใจให้ใจหวั่นพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเพราะฉะนั้นการเทศจึงมุ่งต่อจิตใจของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากโดยเหตุที่จึงขออย่าให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นการขัดต่อการแสดงธรรมและผู้ฟังก็ไม่ได้รับความเข้าใจเท่าที่ควร การแสดงธรรมวันนี้จะแสดงเป็นกันเองด้วยกับพี่น้องทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกล เพราะถิ่นฐานบ้านเดิมของหลวงตาอยู่ที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะได้มาทำงานเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในงานของเราและท่านนายอำเภอกุมภาวาปีและท่านสโมสรโรตารีอำเภอกุมภาวาปีนี้เป็นเจ้าภาพซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยได้ชักชวนพี่น้องทั้งหลายให้ได้สั่งสมคุณงามความดีมหากุศลมาครั้งหนึ่งแล้วมาที่โรงเรียนอะไรทางโน้นจำมานะเราจำมาได้คือท่านนิมนต์เรามาเทศทางโน้นนะทางธรรมะมันจำไม่ได้ก็ชี้บอกไปทางโน้นแล้ว นี่ว่าเป็นสองครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่หลวงตาได้มาแสดงธรรมในแถวกลุ่มภาวาปีของเรา วันนี้ก็รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายมากต่อมากซึ่งคาดผิดคาดผิดหมายยากจะไม่มีคนจำนวนมากอย่างนี้เราคิดเพ่งเล็งไปถึงลิงอยู่ในสวนลิงนี่ว่าจะมาเพ่นพ่านขับไล่คนที่มาในงานแห่แตกตื่นตกน้องหานไปหมดจะมีแต่ลิงเพ่นพ่านเหมือนพ่านหาขนมกินกับคนจะไม่มีใครฟังเทศนาว่าการเลยแต่ที่ไหนได้เวลามาถึงที่นี่แล้วลิงไม่เห็นสักตัวไม่ทราบหนีไปไหนมีแต่พี่น้องชาวพูดเราเต็มเขตสวนลิงทำหน้าที่ลิงเสียจนหมดไม่ว่าที่นั่งนี่ที่นั่งที่อยู่ที่พักอาศัยการได้ยินได้ฟังต่างๆเป็นเรื่องที่มนุษย์ชาวพุทธของเราได้ฟังแทนลิงที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราววันนี้แตกไปไหนหมดก็ไม่ทราบแล้วไม่เห็นสักตัวเดียว แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามพี่น้องทั้งหลายได้ริเริ่มสร้างมหากุศลเป็นครั้งที่สองแล้วในเขตอำเภอกุมภาวาปีของเรา ซึ่งหาได้ยากการที่จะขวนขวายหาสมบัติเงินทองมาเป็นน้ำใจเครื่องแสดงออกให้ประชาชนส่วนรวมได้ชมทั่วหน้ากันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากเพราะเงินบาทเงินสตางค์เงินอะไรก็ตามต้องได้ขวนขวายหามาเต็ม กำลังความสามารถไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้มาครองเป็นเจ้าของถึงกับต้องนำมาบริจาคทานอย่างนี้นี่พี่น้องทั้งหลายก็ได้อุตส่าห์พยายามขวนขวายหามาทำบุญให้ทานตั้งที่ธรรมะท่านแสดงไว้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้มีการทำบุญให้ทานด้วยให้มีการความเป็นอยู่ผู้วายคือสำหรับเลี้ยงชีพตัวเองในครอบครัวและส่วนรวมทั้งหลายด้วยอย่ามีแต่กินเปล่าๆใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประมาณ อย่างนี้ทำให้เสียคนและเสียนิสัย ตลอดเด็กเล็กเด็กน้อยที่เกิดขึ้นมา
เห็นพ่อแม่ผู้ใหญ่พาดำเนินทางเกะกะเลอะเทอะไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผล หาความสวยงามและหลักเกณฑ์ไม่ได้เด็กก็ยึดไปเป็นนิสัยกลายเป็นเด็กเกเรไปได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายได้ดำเนินมานี้เรียกว่าเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาลูกหลานทั้งหลายนอกจากเป็นมหากุศลแก่ชาติไทยของเราด้วยความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงกันแล้วยังจะเป็นประโยชน์ต่อคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกไม่มีที่สุดยุติลงได้เลย นี่คือการสร้างคุณงามความดีเราเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ในฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานไม่มีใครเสมอเหมือนเลย ให้ทานจนหมดจนสิ้นไม่มีทิ้นเหลือถึงขนาดสุดท้ายเขาขับไล่จากบ้านจากเมืองไป อยู่เขาคีรีวงกต มีพระราชโอรสราชธิดาสองพระองค์ติดตามพระองค์ไปอยู่ในเขาวงกตไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานแต่เพราะนิสัยวาสนาของพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยมหากุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานถึงกับจะหนุนพระองค์ให้ตรัสรู้ขึ้นในไม่ช้าเพราะฉะนั้นอำนาจวาสนาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแก่กล้าสามารถแล้ว จึงไม่มีอะไรที่จะยับยั้งไว้ให้อยู่ได้เลยให้ทานจนไม่มีอะไรติดพระองค์ถูกชาวบ้านชาวเมืองที่เขาไม่พอใจขับไล่พระองค์ไปพระองค์ก็ยอมไม่ขัดเขาไล่เข้าป่าพระองค์ก็เข้าไปทรงบำเพ็ญทำอยู่ในป่าเป็นพระหนึ่งว่าฤาษีดาบส ขั้นแล้วก็ไม่พ้นที่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่เคยทำทานมาแต่ก่อนจนได้นั่นแหละพระเอิญ ชูชกคนแก่ๆหาขอทานมาก็มาขอทานกันหาชารีซึ่งเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์ก็ทรงยกให้พราหมณ์นั้นไปเสียทั้งสองพระองค์แล้วยังไม่แล้วยังมา พินิจพิจารณาทรงลำพึงทายภายในพระทัยว่าการให้ทานเราก็ให้ทานมามากต่อมากแล้ว แล้วบัดนี้ก็เป็นที่สิ้นสุดลงในลูกทั้งสองคนพราหมณ์มาขอเราก็ให้ไปด้วยความพออกพอใจอย่าว่าแต่เพียงเท่านี้เลยถึงปลาของเราใครจะควักมาขอควักเอาไปเราก็ให้พวกจมูกลิ้นกายอวัยวะ ที่เราเคยใช้แต่ก่อนมาตั้งแต่วันประสูติพระองค์มีความพอพระทัยที่จะยกให้ทั้งหมดนั้นจากนั้นก็ เท้าสักกะเทวราชทรงเล็งญาณมาเห็นพระเวสสันดรซึ่งกำลังให้ทานอยู่อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ยังมีแต่นางพระนางมัตสีพระองค์เดียวซึ่งเป็นคู่พระบารมีของพระองค์นี่ก็ไม่แน่ใจนักว่าอาจจะยกให้ทานแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในวันใดก็ได้หากว่าได้ยกพระนางพิมพาให้ทานไปแล้วพระองค์จะอยู่โดดเดี่ยวพระองค์เดียวการเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งทุกอย่างจะยากลำบนเข็นใจเอาอย่างมากมายท้าวสกะเสวราชเมื่อทรงเล็งญาณดูเหตุผลกลไกของพระองค์เรียบร้อยแล้วก็แปลงเพศลงมานิรเพศจากท้าวสกะเสวราชลงมาสู่ สถานที่บำเพ็ญธรรมของพระเวสสันดรเรา
มาก็เป็นพราหมณ์แก่ขึ้นมาเหมือนกันกับชูชกที่เป็นคนแก่มาขอทานที่พระราชาพระกันหากันหาชาลีนั่นแหละมาขอทานพระนางมัตสีจากพระเวชสันดรพระองค์ก็ยกให้ทันทีเลยนั่นพอยกให้เรียบร้อยแล้วก็ทูลกราบทูลว่าการที่มาขอทานคราวนี้นั้นไม่ได้มาแบบคนทั้งหลายที่เขามาขอทานกันแต่มาในนามท้าวสกะเทวราชเพราะความเป็นกังวลห่วงใยพระองค์เป็นอย่างมากหลังจากให้ทานพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ไปแล้วก็เกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะมาขอทานพระนางมัตสีนี่ไปเสียจึงได้นิรมิเพศคือแปลงตนจากท้าวสกะเทวราชมาขอทานพระองค์ในนามของพราหมณ์แก่ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอพรจากพระองค์แม้พระองค์ถวายให้เรื่องมอบให้ทานด้วยความเต็มพระทัยแล้วแต่ยังรู้สึกที่ไม่ได้สบายใจเลยที่จะรับพระนางมัตสีไปจึงขอถวายพระนางมัตสีนี้กลับคืนให้เป็นคู่บารมีของพระองค์ตามเคยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ขอพรจากพระองค์ว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพระนางมัตสีนี้เป็นคู่บารมีของพระองค์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาขออย่าได้ยกให้ทานผู้ใดผู้หนึ่งทั้งหมดที่มาขอในคราวนี้ที่ข้าพระองค์มา ขอคราวนี้มาขอเพื่อจะขอยุติการทำบุญให้ทานของพระองค์เท่านั้นข้าพระองค์ไม่มุ่งหวังอยากจะ ได้พระนางพิมพ์พระนางมัตสีไปจึง ขอพระองค์ขอพรจากพระองค์ในข้อนี้ขอให้พระองค์ได้ยกเว้นให้ทานอันใดก็ตามแต่เรื่องพระนางมัตสีนี้ขออย่าให้ทานเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรื่องของพระเวชสันดรเรา ที่เป็นนักให้ทานถึงกับเกิดความเดือดร้อนแก่เท้าสกะเทวราชมาขอพรแล้วมาไล่ยับยั้งในการทำบุญให้ทานใดๆก็ยับยั้งในการทำบุญให้ทานพระนางมัตสีตั้งแต่นั้นต่อมาพระองค์ก็ไม่ได้ให้ทานต่อไปอีกนี่หมายความว่าการให้ทานของพระพุทธเจ้านั้นเลิศเลอแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าจะเป็นเกิดไปเกิดในภพใดชาติใดจะเป็นหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาเป็นสัตว์ก็เป็นหัวหน้าสัตว์เป็นมนุษย์ก็เป็นหัวหน้ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเภทใดท่านมักจะเป็นหัวหน้าตลอดเวลาเพราะ สายแห่งโพธิสัตว์ติดพระทัยท่านด้วยอำนาจวาสนาบารมีเป็นผู้มีพระทัยอันกว้างขวางไปที่ไหนมีแต่ความเมตตาสงสารจำแนกแจกทานไม่หยุดไม่ยั้งแม้ตัวจะ สิ้นเปลืองลืมหมดไปก็ตามพระองค์ไม่ทรงห่วงใยพระองค์ยิ่งกว่าบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องซึ่งเขามีความจำเป็นจึงต้องเสียสละตลอดมา นี่แหละอำนาจแห่งทานของพระเวชสันดรที่ได้มาเป็นศาสดาของเหล่านี้ได้มาจากการให้ทานตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นชาติพระเวชสันดรนี่เป็นทานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นมหาบารมียกพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งองค์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเมื่อเวลา พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงประทานพระโอวาทขึ้นแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายขึ้นเบื้องต้นว่าก็คือทานบารมีการให้ทานเป็นเครื่องยังสัตว์ทั้งหลายให้ถึงฝั่งฟากโพ้นคือพระนิพพาน
จึงขอให้พากันทั้งหลายมีความรักชอบสนิทติดใจในทานของตนได้มามากน้อยสิ่งอันอย่างไรก็ตามบรรดาสมบัติที่ได้ที่เราค้นขวายหามาได้ให้แบ่งสัตว์แบ่งส่วนเพื่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายตนและครอบครัวตลอดบริษัทบริวารของตนด้วยเพื่อแบ่งเป็นทานการกุศลคือทำบุญให้ทานไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าบุคคลหรือสถานที่เช่นไรที่ควรจะเป็นประโยชน์และควรจะให้ทานได้ให้แบ่งทานอยู่โดยสม่ำเสมอ เช่นให้ทานพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีหลายประเภทนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา พระอรหันต์คือสาวกข้างซ้ายข้างขวาของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกทั้งหลายเหล่านี้เป็นทานอันล้ำเลิศประเสริฐสุดเป็นลำดับลำมาจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลแห่งการให้ทานทั้งหลายนี้จะทวีคูณขึ้นด้วยหน้าด้วยเนื้อนาบุญอันดีงามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นเนื้อนาบุญนาบุญอย่างเอกเหมือนกับนาในบ้านของเรานั่นแหละ นาแปลงใดที่อยู่ติดบ้านติดช่อง ใกล้ถนนหนทางน้ำสกปรกทั้งหลายไหลลงไปกลายเป็นปุ๋ยอันดีงามหล่อเลี้ยงลำต้นข้าวให้สดสวยงดงามและงอกงามได้ผลเป็นที่พอใจนี่ละเนื้อนาของบุญของเราทั้งหลายท่านจึงยกขึ้นในสุดท้ายว่าบุญยักษ์เขตตามโลกัสสะก็ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นบุญยักษ์เขตพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นบุญยักษ์เขตเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เขาให้ทานแล้วมีเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายและลองมาเป็นลำดับลำดาท่านจึงสอนให้มีการให้ทานอย่าตนีทีเหนียวคนตนีทีเหนียวไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกสบายทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้เป็นหัวหน้างานถ้าหัวหน้างานนั้นมีความตนีทีเหนียวบรรดาบริษัทบริวารจะเข้าใกล้ชิดติดพันสนิทสนมก็ลำบากไม่ค่อยอยากให้ไม่ค่อยจะได้รับความไว้วางใจมีความกินแหนงแครงใจอยู่นั้นตลอดมานี่คือความตนีทีเหนียว จะคบค้าสมาคมกับผู้ใดใครก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะนอกจากความ เป็นผู้ตนีทีเหนียวแล้ว ยังเป็นผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ เห็นนอกจากนั้นยังมีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงร้อยสรรพันคมที่จะทำคนอื่นให้เสียหายเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองตัวเองสุดท้ายก็มีไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแล้วผู้นี้ถึงจะมั่งมีก็มั่งมีด้วยความเหงื่อแห้งในทางใจไม่มีความชุ่มเย็นเป็นสุขกระเจือจานไปถึงผู้อื่นผู้ใดเป็นความสุขก็เป็นความสุขอย่างเหือดแห้งครั้นเวลาตายไปแล้วก็ไปสถานถูกไปอยู่สถานที่คับแคบตีตันไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนี่โทษแห่งความตนีตีเหนียวมันเห็นประจักษ์ในใจของคนเรานั่นแหละเราดูคนในบ้านของเราก็รู้นะคนในบ้านของเราคนคับแคบตีตันก็มีคนที่มีจิตใจกว้างขวางก็มีผสมผสมกันอยู่นั่นแล้วเราลองเทียบเคียงดูเวลาได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับคนทั้งคนตนีที่เหนียวทั้งคนมีจิตใจกว้างขวางคนทั้งสองประเภทนี้ความชุ่มเย็นใจของเราและความเหือดแห้งจิตใจของเราจะแสดงออกมาทันทีกับคนทั้งสองประเภทนี้นี่แหละท่านจึงสอนให้ทำบุญให้ทานนี่พี่น้องทั้งหลายได้มาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นมหากุศลแก่ชาติไทยของเรา
คือชาติไทยของเรานี้แต่ก่อนก็สมบูรณ์พูนผลเพราะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในประเทศไทยเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายไม่เคยพาอดอยากขาดแคลนไปที่ไหนก็สมบูรณ์พูนผลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำตลอดทั่วถึงกันหมดขั้นเวลาต่อมานานมามันก็คาเคล้าด้วยมนุษย์ที่มีจำนวนมากทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเขาทั้งเราประเทศนี้กับประเทศนั้นเมืองนี้แล้วกับเมืองนั้นไปมาหาสู่กันสับสนปนเปการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการจับจ่ายใช้สอยกันก็มีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันคมขึ้นมาในตัวของเราทีนี้เวลาเขามาหาเราเขามาค้ามาขายเขาก็ต้องการเงินไอเราถ้าโง่ไม่ฉลาดทันเขาเราก็จับได้แต่สินค้าสินขายที่แปลกหูแปลกตาว่าบ้านเมืองเราไม่เคยมีก็อะไรมาก็คว้ามับในขณะที่เราคว้าเอาสินค้าของเราที่ว่าเราต้องใจมาสู่ในเนื้อมือของเราเขาก็คว้าเอาสมบัติเงินทองของเราสุดท้ายในกระเป๋าของเราก็แห้งไปจนกลายเป็นกระเป๋าแห้งผากเพราะความลืมเนื้อลืมตัวตื่นเต้นกับสินค้าใหม่ๆที่เขามาหลอกลวงคนเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้ระมัดระวังรักษาที่ชาติไทยของเรานี้จะล่มจมเสียหายนี่ก็เพราะการค้าเคล้ากับคนต่างๆชาติหลายชาติหลายภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องกันทั้งการซื้อการขายทางราชการงานเมืองพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปถึงการเงินการทองมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องธนาคารไปการซื้อการขายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหมุนเงินหมุนทองไปถ้าแล้วอุบายวิธีการไม่ทันเขาเราก็ดูต่ำกว่าเขาก็เหยียบหัวเราไปเรื่อยๆๆๆนี่แหละอุบายวิธีการกลอุบายของคนที่มาเหนือแม่ก็มีเมื่อเราไม่มีอุบายวิธีการที่ต้อนรับคนเหนือแม่เราก็กลายเป็นคนอยู่ใต้แม่ไปที่ไหนก็ให้เขาเหยียบย่ำทำลายไปด้วยอุบายวิธีการต่างๆที่เขาเหนือเรานั่นแหละนี่แหละบ้านเมืองของเราจึงมีความอัตคัดขัดสนเป็นลำดับลำดาถึงกับจะล่มจมได้นะนี่ก็ได้อาศัยพี่น้องชาวไทยเรามีความรู้สึกตัวแล้วก็กระดิกพลิกแพงเพื่อช่วยตัวเองโดยมีครูบาอาจารย์เช่นหลวงตามาเป็นผู้นำจากกับพี่น้องทั้งหลายจากการได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่จะทำเมืองไทยของเราให้ล่มจมนี่แล้วจึงได้กระตือรือร้นอุตสาห์พยายาม ประกาศกังวานออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงตาจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจและเมตตาเต็มสุดเต็มส่วนเต็มสัดเต็มส่วนตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงตาก็ได้ทำหน้าที่นี้ตลอดมาสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายได้นำมาบริจาคมากน้อยนั้นหลวงตาพิถีพิถันไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยนับแต่ต้องคำมีจำนวนมากน้อยและดอลลาร์เงินสดหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวทั้งที่แต่ก่อนหลวงตาบวชมาไม่สนใจกับการเงินการทองอะไรทั้งนั้น มีแต่ข้อวัดปฏิบัติสนใจกับศีลกับธรรมไปโดยลำดับลำดาประจำเพศของตนแต่เมื่อเห็นชาติบ้านเมืองมีความละสำละสายกระวนกระวายที่จะล่มจมเป็นสำคัญประจันหน้าอยู่แล้วก็ทนไม่ได้จึงได้อุตส่าห์ขวนขวายช่วยพี่น้องทั้งหลายแต่เพราะอย่างยิ่งก็ต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัตินี้เป็นสิ่งที่รั่วไหลแตกซึมได้ง่ายถ้าไม่ระมัดระวังจริงๆจึงต้องได้พินิจพิจารณาแล้วเราที่ไม่เคยกับการเงินการทองมาแต่ก่อน ก็ต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมจะได้เป็นที่พึงใจจึงเป็นผู้รักษาหรือเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการเก็บ
สมบัติที่พี่น้องทั้งหลายมาถวายนี้แต่ผู้เดียวคือเราเป็นผู้ถือบัญชีการฝากเงินฝากทองทั้งสองสามประเภทนี้หลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งจ่ายทองคำดอลลาร์เงินสดสั่งเก็บทุกอย่างเราเป็นผู้สั่งทั้งหมดด้วยความพิจารณาเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นทุกอัน เพราะเหตุนั้นสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องบริจาคมานับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ก็เข้าสู่ครั้งหลวงแล้วทองคำเราจะเข้าร่วม5ตันแล้วยังขาดอยู่ประมาณสัก100หรือ200อะไร220กิโลเท่านั้นจะถึง5ตันแล้วดอลลาร์เราก็ได้ตั้ง6ล้าน5แสน7หมื่นกว่าดอลลาร์แล้วส่วนเงินสดนั้นเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปทั่วประเทศไทยโดยการสงเคราะห์สถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆไม่ว่าใกล้ว่าไกลทั่วประเทศไทยบริได้นำเงินสดเหล่านี้แหละไปแจกจ่ายคือสร้างนั้นสร้างนี้ให้ทางราชการงานเมืองตลอดมาส่วนที่แยกแยะออกไปซื้อทองคำนั้นเวลานี้ได้ซื้อทองคำไปแล้ว815ล้านนี่ได้ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงแล้ว815ล้านหลังจากนั้นก็เก็บไว้ทั้งที่จะซื้อทองคำต่อไปอีกและจะเฉลี่ยเผื่อแผ่ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งเห็นว่าเป็นความจำเป็นนี่ที่เรียนมาอย่างนี้ก็เพื่อจะให้พี่น้องทั้งหลายทราบการดำเนินมาของหลวงตาไม่มีอย่างอื่นอย่างใดบริสุทธิ์ล้วนๆเรื่อยมาเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสำหรับหลวงตานั้นพอแล้วทุกอย่างประกาศกังวานออกมาด้วยความเต็มบกเต็มใจและ ด้วยความเพียงพอในธรรมทั้งหลายภายในหัวใจเราไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้เราปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลืออย่างเด่นชัดภายในหัวใจของหลวงตาก็คือความเมตตาสงสารพี่น้องทั่วโลกดินแดนเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเราจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายไปบิณฑบาตขอบิณฑบาตที่นั่นที่นี่แนะนำสั่งสอนทั้งด้านวัตถุให้ทำบุญให้ทานสงเคราะห์ทั้งส่วนรวมและนำเข้าสู่สมบัติทั้งหลายเข้าสู่ครังหลวงเป็นเลื่อยมาตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้เราทำด้วยการความเมตตาล้วนๆขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้หากว่าจะมีประวัติศาสตร์มาประกาศขึ้นว่าเมืองไทยเราได้นั่นได้ช่วยตัวเองปีนั้นพ.ศ.นั้นก็ให้จะให้มาประกาศชื่อของหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายรับสมบัติเงินทองเข้าสู่ครังหลวงนั้นให้ประกาศได้เวยว่าบริสุทธิ์จุดส่วน 100% ไม่มีลี้ลับหรือไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเพราะความเมตตาล้วนๆนำพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้ หากผู้ใดที่จะมาโจมตีหรือโจมตีหลวงตาก็ดีว่าหลวงตานี้ได้รับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายด้วยกลอุบายว่าเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายท่านรับมาแล้ว เงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านั้นหลวงตาไปเข้าภูมิตัวเองหมดมีแต่ความหลอกลวงว่าจะช่วยโลกช่วยโลกอย่างนี้ก็ขอพี่น้องทั้งหลายได้ฟังให้ถึงใจคำโจมตีเหล่านี้เป็นความโจมตีที่จะให้ขาดสะบั้นหันแหลกในผู้โจมตีเองและจะทำให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องชาวไทยแล้วด้วยเพราะบางท่านก็จะเกิดความสับสนภายในจิตใจอาจจะหลงเชื่อตามความต้มตุ๋นหลอกลวงที่สกปรกสุดยอดและเป็นภัยชิ้นดีกับเหตุการณ์ที่เขามาโจมตีนี้จึงได้พยายามให้พี่น้องทั้งหลายทราบ สำหรับหลวงตานี้ไม่มีอะไรการโจมถูกโจมตีนั่นน่ะเขาโจมตีเขาก็ต่อยเข
ขาต่อยหลวงตาเขาจะต่อยให้ถูกแต่หลวงตาทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ทำแบบที่ว่าเอาสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องมาทั้งหลายมาบริจาคผ่านมานั้นมาเข้าภูมิตัวเองเสียหมดอย่างนี้หลวงตาไม่มีถ้าเขาโจมตีว่ามาเข้าภูมิตัวเองทั้งหมดก็เรียกว่าเขาต่อยลมต่อยแรงต่อยไม่ถูกเขาก็เสียกำลังแห่งหมัดเขาเองต่อยไม่หยุดไม่ถอยต่อยลมต่อยแรงมันก็หมดกำลังของมันเองเพราะต่อยไม่ถูกเป้าหมายเป้าหมายคือว่าหลวงตาบัวนี้เอาเงินมาถลุงในภูมิของตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีตลอดลวงชาวบ้านว่าเป็นผู้นำเพื่อผู้ชาติบ้านเมืองขึ้นจากความล่มจมแต่ขั้นแล้วเงินทั้งสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นหลวงตาบัวมาเข้าภูมิของตัวหมดที่หลวงตาบัวเป็นความจริงไม่มีคำว่าเข้าภูมิหมดทุกชิ้นทุกอันเรามอบเข้าสู่ส่วนรวมมีคลังหลวงเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยหากว่าจะมีผู้ใดมาโจมตีหลวงตาเขาจะมีหมัดกี่หมัดหรือเขาไปยืมหมัดหมามาช่วยตีหลวงตาบัวตีไม่ถูกหมัดเหล่านั้นก็ตีลมตีแรงหมดกำลังของเขาเองสุดท้ายเขาก็เป็นผู้เสียผู้จมไปเองเพราะเขาต่อยไม่ถูกเมื่อต่อยไม่ถูกเราก็ไม่เก็บเขาเป็นผู้เสียกำลังเขาเป็นผู้เจ็บปวดแสบร้อนต่างหากขอให้พี่น้องหลายจำนี่หลักความจริงเป็นอย่างนี้เขาโจมตีเราว่าอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป้าหมายนี่ไม่ถูกโจมตีก็ไปโจมถูกโจมตีเจ้าของนั่นแหละผู้โจมตีคนอื่นเราจะกลายเป็นผู้เสียกำลังวังชาเสียเป้าหมายทุกอย่างไปหมดความล่มจมก็จะเกิดมีต่อผู้ผิดพลาดนั่นแหละเราไม่ได้ผิดพลาดเราทำตามหลักความจริงนี่ได้เรียนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกันว่าเวลานี้มีกำลัง มีข้าศึกศัตรูที่จะทำลายพุทธศาสนาของเราออกมาจากที่ลึกลับบุคคลลึกลับ อยู่ในใต้ดินพวกนี้อยู่ใต้ดินต่อเรื่องต่อราวมีกำหนดกฎบัญญัติแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาจากบุคคลใต้ดินและกลุ่มแห่งพระกลุ่มแห่งประชาบุคคลที่รวมหัวกันอยู่ใต้ดินทั้งสองประเภทคือประเภทที่ตั้งกำหนดกฎบัญญัติอำนาจบาทหลวงป่าเถื่อนขึ้นมาจะบังคับพระไทยเราทั้งชาติให้อยู่ในเนื้อมือของตนทั้งหมดนี้หนึ่งแล้วกลุ่มเหล่านี้อีกกลุ่มหนึ่งนี่แหละรวมแล้วกำลังเกิดขึ้นในวงพุทธศาสนาเวลานี้กำลังโฆษณาไปทั่วทุกแห่งทุกโหนข้างบนข้างล่างบนพื้นดินก็เอาใต้ดินก็เอากระเสือกกระสนกระวนกระวายลูกลี้ลูกหลนอยากให้เขาเคารพนับถืออยากให้เขาเชื่อตามที่ตนโฆษณาแบบหลอกลวงนั้นนี่ก็ให้พากันทราบเอาไว้สำหรับหลวงตาเองนี่ได้ทำประโยชน์มาเต็มกำลังความสามารถเรื่องหลอกลวงอย่างนั้นหลวงตาไม่มีใครจะว่าอะไรก็ตามหลวงตาจะก้าวเดินเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างนี้เรื่อยไปจนชีวิตหาไม่แล้วหลวงตาก็ตายเองไม่คนอื่นมาตายแทนนี่อันหนึ่งที่ได้เรียนให้พี่น้องหลายทราบเวลานี้ไฟกำลังร้อนระอุทั่วประเทศไทยในแดนแห่งพุทธศาสนาของเราให้พากันจำเอาไว้หากมีใครมาโฆษณาชวนเชื่อดังที่ว่านี่ก็ให้จำคำหลวงตานี่ไว้ว่าหลวงตาองค์นี้ได้พาพี่น้องทั้งหลายทำประโยชน์ให้โลกโดยทางคู่ความยากจนขึ้นมาเป็นความชุ่มเย็นเป็นสุขได้กลอกลวงพี่น้องทั้งหลายอย่างไรหรือไม่และพวกที่มาโฆษณาชวนเชื่ออยู่เวลานี้เขาได้ทำประโยชน์อะไรให้ปรากฏแก่โลกพอที่จะมายกตนข่มท่านผู้อื่นผู้ใดอย่างนี้เขามีอะไรบ้างหรือไม่ให้เอามาชั่งน้ำหนักต่อกันพวกนี้เขาได้สร้างคุณงามความดีและเป็นที่ไว้ใจตนเองปฏิบัติตนด้วยความมีศีลธรรมมีความชุ่มเย็นเป็นสุขและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกส่วนรวมได้มากน้อยเพียงไรเขาจึงมากล้าสามารถประกาศทำความเสียหายแก่ผู้อื่นถึงไม่มีความจริงอย่างนั้นเลยเพราะนี่ให้เอามาเทียบกันทั้งสองแง่นี้แล้วพี่น้องทั้งหลายจะเข้าใจกันเองโดยไม่ต้องไปศึกษาไต่ถามใครแหละอย่างหลวงตาบัวนี่ยอมให้เลย
เอาใครจะมาโจมตีหนักเบามากน้อยให้ยกมาทั้งโคตรทั้งแสโคตรหมูโคตรหมาโคตรเป็ดโคตรไก่ให้มาโจมตีเลยหลวงตาบัวถ้าจะรับเขาก็หลวงตาบัวก็มีโคตรเหมือนกันโคตรหลวงตาบัวก็มีโคตรหมูโคตรหมาโคตรเป็ดโคตรไก่โคตรกระจ้อนกระแตอยู่ในป่าวันตาจะตีกอบประชุมรวมหัวกันว่าเวลานี้เขามาโจมตีของเราอย่างเต็มที่แล้วพวกเราเป็นยังไงจะพิจารณารักษาหลวงตาบัวได้อย่างไรหรือไม่นี่ก็ใช่เขาประชุมกันแต่นี่หลวงตาบัวไม่สนใจในการที่จะต้านทานในความโจมตีของเขาว่าจริงหรือไม่จริงมอบให้เป็นเรื่องกรรมดีกรรมชั่วของผู้ทำเองใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นสัจธรรมอันดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นอื่นไปไม่ได้ท่านบอกว่ากรรมสาโกมหิกรรมดายาโรกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมบัติสาโนยังกำลังกนิสามิกนิยานังวาปาปะกังวาตัดสาธายาโทปวิสามิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนทำขึ้นมาแล้วต้องเป็นสมบัติของตนทั้งดีทั้งชั่วมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วเราทำกรรมอันดีอันใดไว้เราทำกรรมบาปบาปเป็นของเราเราทำกรรมดีคือบุญบุญเป็นของเราบุญและบาปนั่นแหละจะตามการทำบาปบาปผลของบาปนั่นแหละจะตามราวีหรือทรมานผู้ที่ทำบาปนั้นแล้วบุญก็บุญนั่นแหละที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนผู้ที่ทำบุญงามคุณงามความดีให้พ้นจากอุปสรรคไปโดยลำดับเกิดในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสมบูรณ์ปูนผลด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีของตนเท่านั้นนี่เรียกว่ากรรมเป็นของเราทุกคนคนนี้ทำกรรมจะให้คนอื่นมาแบ่งเอาไปแบ่งสรรปันส่วนแบ่งหนักแบ่งเบากันอย่างนี้ไม่ได้นี่เขาทำกรรมอย่างใดให้เป็นเรื่องของเขาไปเราทำกรรมอย่างใดเป็นเรื่องของเราไปเป็นแต่เพียงว่าแนะชี้แจงให้พี่น้องหลายทราบเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามาถึงบ้านเรือนของท่านโดยคำโฆษณาโจมตีผู้ใดก็ตามเฉพาะอย่างยิ่งเขามักจะโจมตีหลวงตาบัวเสมอแล้วก็ให้รับทราบไว้แล้วไปพิจารณาคลี่คลายถ้าเทียบน้ำหนักน้ำเบาต่อกันดูแล้วปล่อยได้ปล่อยได้ไปเลยอะไรจริงก็ยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์อะไรไม่จริงให้ปัดออกปัดออกใครไม่ควรเชื่อไม่เชื่อคนที่ควรเชื่อเราเชื่อถือเองนี่ให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รับฟังเองในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งกำลังร้อนระอุอยู่ในวงพุทธศาสนาของเราวันนี้ได้ชี้แจงถึงเรื่องการร้อนระอุแห่งพุทธศาสนาพี่น้องหลายฟังแล้วให้พากันมีความเคารพในกรรมนะคำว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นสมบัติของเราเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นอย่างไรรูปร่างกลางตัวความฉลาดและความโง่ความฐานะสูงต่ำทำไมจึงต่างกันนี่ก็ต่างกันเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเราที่สร้างมาแล้วอย่างนี้จะไปตำหนิผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เช่นรูปที่ลิ้วที่เหล่มันก็เป็นรูปของเราเองเราก็ต้องเลี้ยงดูรูปที่ลิ้วที่เหล่ของเราเองถ้าเราเป็นรูปสวยรูปงามอย่างนี้เราก็เป็นรูปสวยรูปงามของเราเองภาคภูมิในความดีของเราไอ้รูปที่ลิ้วที่เหล่ส่วนมากมักจะทำความไม่ดีมานั่นแหละมันจึงรูปที่ลิ้วที่เหล่บางรายโยนข้าวให้หมากินมันก็ไม่กินมันเป็นอะไรมันมองดูหน้าเจ้าของผู้โยนข้าวมันที่ลิ้วที่เหล่เหมือนผีตายซากมันเลยไม่กินข้าวแล้วก็ยังไปดุหมาอีกว่าหมานี่กูเคยเอาข้าวให้ตัวอื่นกินเขาเห็นกินกันไปหมดแต่มาโยนข้าวให้หมาตัวนี้กินทำไมหมาตัวนี้ไม่กินหมาตัวนั้นก็จะตอบขึ้นมาว่าหมาเหล่านั้นที่กินข้าวของแกนั่นน่ะเขาไม่ได้มองดูหน้าแกเวลามาโยนข้าวไม้ฉันนี่ฉันไม่กินเพราะมองดูหน้าแกนี่เหมือนผีเข้าใจไหมเหมือนผีคือไม่เป็นความสวยความงามที่แม่ที่สุดหมาก็ไม่รักโยนข้าวให้หมากินหมาก็ไม่กินนี่เราปรารถนาไหมเกิดขึ้นมาแล้วโยนข้าวให้หมากินหมาก็ไม่กินนี่
แล้วไม่ปรารถนาก็พาขอให้พากันสร้างคุณงามความดีให้รังเกียจปัดเป่าสิ่งที่ชั่วช้าละโมบทั้งหลายมันจะมาทำให้ตัวของเราและรูปโฉมของเราเปลี่ยนแปลงไปจากความมุ่งหมายหรือความหวังของมนุษย์ที่รักสวยรักงามกลายเป็นความทีริ้วที่เละเป็นเปรตของมนุษย์รูปร่างเป็นมนุษย์แต่หน้าเป็นเปรตเป็นผีไปอย่างนั้นก็ได้นี่ก็เพราะกรรมของเราเป็นผู้สร้างเองทำเองให้ระมัดระวัง อย่าเห็นแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำนั้นเป็นการแต่งเนื้อแต่งโฉมและตัวเองและการทำร้ายโฉมของตัวเองทำร้ายจิตใจของตัวผู้เป็นเจ้าของแห่งกรรมทั้งหลายได้นี่มีหลายประเภทคนที่มีกรรมดีสร้างคุณงามความดีไปเกิดในสถานที่ใดมันก็ต้องเป็นที่สมหวังตลอดไปสถานที่อยู่ก็เหมาะสมสำหรับคนบุญเกิดในสถานที่ใดเหมาะสมอยู่สถานที่ใดเหมาะสมมีอาหารที่เป็นเครื่องบำรุงบำเรอแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เหมือนกันนะการทำบุญให้ทานทำการค้าการขายเพื่อหาเลี้ยงชีพบางรายก็สะดวกบางรายไม่สะดวกนี่ก็เพราะกรรมของคนคนนั้นเองคนนั้นสร้างอุปสรรคให้แก่ตนและผู้อื่นมามากต่อมากอันเวลาจะเสาะแสวงหารายได้จะทำการซื้อการขายอะไรมันก็ขัดข้องๆสุดท้ายว่าจะเอากำไรกลายเป็นความล่มจมป่นปี้ไปอย่างนี้ก็มีเพราะอำวาสนาไม่อำนวยเราสร้างแต่ความไม่ดีกีดกันคนอื่นกีดกันคนอื่นท่าเดียวขั้นเวลาเราจะเปิดทางเดินทีนี้อำนาจแห่งกรรมของเราก็มากีดกันทางเดินของเราทางเดินของเราทำการซื้อการขายแทนที่จะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกลับเป็นคนล่มจมติดตี้ติดสินพลุงพลังสร้างบ้านสร้างเรือนยังไม่เสร็จเงินหมดแล้วไปกู้ธนาคารเข้ามาติดตี้ติดสินในธนาคารจมไปหมดบ้านเรือนยังแค่อยู่งั้นแหละไม่แล้วแต่เจ้าของจมลงไปแล้วอย่างนี้ก็มีนี่เพราะวาสนาไม่อำนวยแต่วาสนาเจ้าของเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเคยทำบุญให้ทานเคยช่วยเพื่อนบ้านร้านตลาดมาเป็นลำดับลำดาด้วยอัธยาศัยใจคอที่ดีมีความเมตตาสงสารทำอะไรมักจะสมหมายและสมมักสมหมายไปตลอดทำจากการทำการค้าการขายที่แรกก็จะตั้งร้านเล็กๆน้อยๆขั้นตั้งเข้าไปทุนกำไรก็ได้5ได้10ขึ้นไปก็มีแก่ใจเป็นเครื่องชักจูงกันไปด้วยอำนาจแห่งบุญที่แทรกอยู่ในนั้นแหละแล้วทำไปทำไมการค้าการขายก็ใหญ่โตขึ้นมาจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยผิดคาดเป็นหมายก็ได้นี่ก็เพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารหนุนอยู่ภายในใจของเราทุกคนคนทำชั่วจะตั้งตัวให้เป็นคนดีตั้งไม่ได้นะคนทำชั่วมีแต่ความขยันพออกพอใจในการทำชั่วแต่แล้วอยากได้ของดีของดีคนทำชั่วจะไม่ได้ของดีได้ยังไงมันก็ได้แต่ของชั่วของชั่วนั่นแหละแล้วคนทำดีแล้วมันก็ต้องได้ของดีของดีนี่ล่ะเที่ยวท่านเรียกว่ากรรมเป็นสมบัติของเรากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเป็นที่อาศัยกรรมเป็นเครื่องกดกรรมเป็นเครื่องพยุงกรรมชั่วกดเราลงกรรมดีพยุงเราขึ้นเราอย่ามาคิดตั้งแต่ว่าต้องการอย่างไรให้ได้สมมักสมหมายอันนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมของเรานะกรรมมันอยู่ภายในใจคนเราอยากมั่งอยากมีอยากเป็นเศรษฐีกุลุมพีด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ผู้ที่ได้เป็นเศรษฐีกุลุมพีก็มีผู้ที่ล่มจมลงไปไม่สมกับความมุ่งหมายก็มีมากต่อมากอันนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมยังขอให้พากันเชื่อกรรมเป็นของสำคัญมากกว่าเชื่อความอยากความทะเยอทะยานของตนได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอสุดท้ายมันก็พาให้จมเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้เป็นเรื่องของกิเลสจะพาคนให้ลืมเนื้อลืมตัวได้อะไรได้อะไรไม่พอใจได้ท่านี้อยากได้ท่านั้นได้ท่านั้นอยากได้ท่านี้สุดท้ายก็ไปท่าคดโกงรีดไถบีบบี้สีไฟเขาโดยประการต่างๆมีแต่การสร้างบาปสร้างกรรมได้อะไรมาก็มีแต่คนมารีดมาไถมาบีบบี้สีไฟเราไม่รู้แต่ก่อนเราเคยทำอย่างนั้นท่านได้มาแล้วก็มีแต่ความทิพย์หายใบพวงหาความสมหวังไม่ค่อยมี นี่เพราะกรรมตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วเราจะมาตำหนิกรรมตัวเองไม่ได้นะเราทำชั่วเราไม่รู้แต่ผลปรากฏขึ้นมาไม่เป็นที่พึงพอใจก็ประจำหนิ
ตนประจำหนิถึงไม่ดีนั่นเสียไม่ตำหนิตนผู้ทำมันก็ไม่ถูกจึงต้องให้ตำหนิตนด้วยเหตุนี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมใครจะพูดอะไรห้องเหินเดินฟ้ามาพูดก็ตามนั่นเป็นโวหารของกิเลสเป็นโวหารของคนมืดมัวเป็นโวหารของคนตาบอดว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีทำบาปไม่ได้บาปยากทำแต่บาปละที่เพราะบาปไม่มีด้วยความสำคัญผิดของตัวเองจากคนตาบอดจากความตาบอดแล้วทำตั้งแต่บาป เวลาบาปปรากฏขึ้นมากระตำหนิติเตียนว่าไม่ดีไม่ต้องการไม่ต้องการยังไงก็เป็นสมบัติของตัวเองผู้สร้างบาปเพราะชอบบาปว่าบาปไม่มีชอบทำบาปก็ต้องมีเพราะบาปไม่ลำเอียงบุญไม่ลำเอียงผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลมีขึ้นมาสร้างบุญเป็นบุญสร้างบาปเป็นบาปนี้เป็นทางเดินของศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพูดเลิศเลยแดนนรกสวรรค์สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันใครจะมาปฏิเสธได้อย่างไรว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตลอดเปรตผีประเภทต่างๆมีมาสักนานสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามตรัสรู้ขึ้นมาแล้วไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสิ่งทั้งสองอย่างนี้คือว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนี้เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วนี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วก็จึงมาสั่งสอนสัตว์โลกว่าอันนั้นไม่ดีเช่นนรกนี่เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ชอบทำบาปชอบทำบาปทางก็ไปนรกนั่นเองอันทางสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี่คือสถานที่อยู่ของคนผู้ชอบทำดีทางเดินมาเพื่อสวรรค์นิพพานท่านก็สอนไว้แล้วท่านจึงได้มาบอกเราให้ละชั่วทำดีละชั่วคือบาปคือกรรมที่มันจะเป็นภัยต่อตัวของเราเองนั่นแหละทำดีก็คือบุญกุศลซึ่งเป็นที่พึงพอใจของเรานั่นแหละให้พากันอุตส่าห์พยายามอย่าสักแต่ว่าทำตามใจหวังนะเรื่องกิเลสตัณหานี้จะไม่มีบาปมีกรรมไม่มีเหตุมีผลอันใดเลย ส่วนทำท่านมีเหตุมีผลนะจะทำอะไรควรหรือไม่ควรพินิจพิจารณาก่อนถ้าไม่ควรทำแล้วอย่าทำทำลงไปก็เป็นผิดนั่นแหละถ้าควรทำแล้วให้ทำมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบทำของเราถ้าอันใดไม่ถูกต้องไม่ดีงามทำแล้วเป็นความกระทบกระเทือนได้เสียหายแก่ตนและผู้อื่นอย่าพากันทำทำแล้วเป็นฟืนไฟแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกให้เราละตามนั้นบำเพ็ญตามนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญ สมกับเราเป็นลูกชาวพุทธลูกชาวพุทธคือชูดของท่านผู้ฉลาดแหลมคมได้แต่ศาสดาของเราให้พากันพินิจพิจารณาพี่น้องทั้งหลายที่ได้เกิดในแดนมนุษย์พบพระพุทธศาสนาบุญวาสนาไม่มีไม่ได้พบนะพบแล้วก็ไม่มีความเชื่อความเคารพเลื่อมใสดีไม่ดีดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกพระธรรมดูถูกพระสงฆ์ดูถูกพระเณรที่ท่านปฏิบัติดีปฏิชอบก่อโกยเอาตั้งแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวอกหัวใจตายแล้วไปดงนรกร้ายแรงยิ่งกว่าการตำหนิพระว่าไม่ดีเราไม่พระไม่ดีถ้าไม่ตกนรกแต่เราไปติ่งตำหนิพระว่าไม่ดีเราไปลงนรกอันไหนร้ายแรงกว่ากันนั่น เราร้ายแรงกว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละเราเกิดในพุทธศาสนาให้พากันเชื่อกรรมนะถ้าไม่เชื่อกรรมทำสุ่มสี่สุ่มห้ากรรมนั่นแหละจะพาไปจมในนรกนะ เราเห็นไหมล่ะในเรือนจำ เรือนจำมีว่างจากนักโทษเมื่อไหร่ที่ไหนนักโทษเต็มไปหมดเต็มไปหมดดีไม่ดีจะได้สร้างเรือนจำใหม่ขึ้นมาเพราะมันไม่พอกับนักโทษซึ่งติดวันหนึ่งจำนวนไม่น้อยมีว่างไหมนี่ก็เพราะคนขยันหมั่นเพียรชอบใจที่จะทำความชั่วช้าละโมกหาฉกหาลักหาปล้นหาสะดมเขาโดยเข้าใจว่าเขาจะจับไม่ได้เขาจะจับไม่ได้คนทั้งโลกนี้เราฉลาดกว่าคนทั้งหมดไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าเราขั้นเวลาไปติดคุกติดตารางฉลาดหรือโง่ก็มาดูสินั่นเป็นยังไงนี่แหละความสำคัญตนว่าเขาใครจะไม่เห็นเขาจะจับไม่ได้เป็นยังไงนักโทษในเรือนจำเขาจับได้หรือไม่ได้เราก็เห็นประจักษ์ตาของเราเนี่ยเราอย่าเชื่อความคิดความเห็นของเราเกินไปอยากทำอะไรไม่ก็คิดว่าจะไม่มีความผิดความพลาดเหมือนนักโทษนั่นแหละทำลงไปแล้วเขาจับไม่ได้จับไม่ได้กองกันเต็มตายกองกันอยู่ในเรือนจำมีมากขนาดไหน
อันนี้คนชั่วที่ตายกองกันอยู่ในอยู่กับความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนชั่วทำชั่วลงไปต้องตายกองกันอยู่กับกองทุกข์นี่ซึ่งเป็นเรือนจำอันหนึ่งขังสัตว์โลกในเมืองผีเวลาทำกรรมลงไปนี่สนุกทำสนุกมือตายลงไปแล้วมันก็ลงไปลงเมืองผีนี่วันเรือนจำในเมืองผีแล้วยิ่งหนักมากยิ่งกว่าเรือนจำของมนุษย์เรานะมนุษย์เรานี่ติดได้2เดือน3เดือน4เดือนถึงตลอดชีวิตมันก็พ้นออกมาได้ไม่กี่ปีแต่เวลาไปตกนรกในเมืองผีนี้กี่กับกี่กันกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมามันเป็นสิ่งที่น่าเสียงหรือพวกเราอย่าอวดรู้อวดฉลาดบอกครูคือศาสดาองค์เอกให้พินิจพิจารณาตัวเองการกระทำของเราส่วนมากมักกระทำตั้งแต่ความมืดตามความมืดบอดมีแต่ความอยากความทะยานฉุดลากไปไม่คำนึงถึงความดีความชั่วคนเราจึงผิดพลาดมาก ถ้ามีความพินิจพิจารณาได้ดีในชั่วแล้วคนจะไม่ค่อยผิดพลาดนักนะ แล้วจะไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกชาวพุทธนำไปพินิจพิจารณาด้วยดีวันนี้หลวงตาก็อุตส่าห์พยายามมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟัง การสงเคราะห์สงหาด้วยวัตถุทั้งหลายเข้าสู่ครังหลวงของเรานั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้ว เวลานี้ครังหลวงเราก็สมบูรณ์ภูมิผลขึ้นเป็นลำดับลำดาสมกับใจของเราที่ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวค้นขวายหาสมบัติเข้าสู่ครังหลวงเป็นที่ภูมิใจเวลานี้นะแล้วนอกจากนั้นการที่เราถวายสมบัติเข้าสู่ครังหลวงแล้วนั้นเป็นวัตถุทานอันหนึ่งและผลของทานที่เกิดขึ้นจากการเราสละเงินเพื่อเข้าสู่ครังหลวงย้อนเข้ามาเป็นมหากุศลในจิตใจของเราไม่ใช่เราเอาเงินไปให้ครังหลวงสมบัติคือทองคำดอลลาร์ให้ครังหลวงแล้วเราจะมามือเปล่านะเราไม่ได้มามือเปล่าแบมกำสมบัติเงินทองเข้าไปครังหลวงแล้ว เวลากลับเข้ามานี่ใจนี่ของเรานี่บรรจุอาบุญอาวุโสเต็มหัวใจจากการที่เสียสละสมบัติเข้าครังหลวงมาเต็มหัวใจเรานี่ละไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวแต่นำเงินเข้าสู่ครังหลวงนะบุญกุศลที่เราบริจาคนี่มาเป็นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายเรียกว่ามหากุศลนี่การทานอย่างนี้เราไม่ค่อยมีใครทำง่ายๆนะเพราะไม่มีใครนำ บ้านเมืองของเราแต่ก่อนก็อยู่เย็นเป็นสุขผาสุขสบายแต่เวลานี้เดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟต้องได้ขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายจึงช่วยหนุนเข้าหนุนเข้านี้เราได้วัตถุหนุนเข้าครังหลวงของเราครังหลวงเราก็เต็มตื้นขึ้นมาบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเงินเข้าสู่ครังหลวงนั้นก็ขมัดเต็มตื้นในภายในจิตใจของเราทุกคนทุกคนเรียกว่าเราสร้างมหากุศลดังพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทานในวันนี้ก็ชื่อว่าสร้างมหากุศลผลมหาศาลที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเรา ในภพชาติหน้าเราได้ทำไว้อย่างไรแล้วไม่ต้องสงสัยบุญกุศลนี้เป็นเครื่องสนับสนุนรักษาเราตลอดเวลาใครเป็นผู้ปฏิบัติธรรมรักษาธรรมบำเพ็ญกุศลผู้นั้นแลจะมีธรรมมีบุญกุศลติดตามรักษาตลอดเวลาแล้วจะไปเกิดในภพใดแดนใดบุญกุศลจะตามคุ้มครองรักษาให้เป็นสถานเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั่วหน้ากันสำหรับผู้สร้างบุญแต่สำหรับผู้สร้างบาปนั้นฟังแต่ว่าบาปบุญมีกุศลได้ผลแขนชั้นใดบาปก็เป็นอกุศลผลเป็นบาปอันได้รับความทุกข์ความทรมานแก่ผู้สร้างเช่นนั้นเหมือนกันจึงพากันให้ระมัดระวังบาปนั้นทำง่ายนะชอบทำซะด้วยนะเรื่องบาปเพราะเป็นเหยื่อล่อของกิเลสให้ทำได้อย่างง่ายได้ส่วนบุญกุศลนี้ท่านอย่างโกงไปโกงมาไม่มีเหยื่อล่อนะใครอยากรีก็ทำส่วนบาปนั้นมันมีเครื่องชักชวนของมันอยู่ในใจนั้นแหละอยากทำอะไรที่เป็นความต่ำช้าเลวทรามแล้วอยากทำอันใดที่เป็นความดีไม่อยากทำเนี่ยจิตใจมันฝืนถ้าเป็นไปทางกิเลสแล้วลื่นไปเลยถนนลาดยางสู้ไม่ได้นะถนนลาดยางของกิเลสยิ่งลื่นยิ่งกว่าถนนลาดยางในประเทศไทยของเราซะอีกเนี่ยโลกทั้งหลายจึงชอบทำกันตั้งแต่ความชั่วชาละโมก แล้วก็มาบ่นกันว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็เจ้าของเป็นผู้ทำเองมาบ่นหาอะไรถ้าไม่อยากบ่นก็อย่าทำความทุกข์ความเดือดร้อนบาปกรรมใหญ่ตัวเองเราก็มีความสุขความสันหลั่นบานใจเท่านั้นเองวันนี้ก็ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วถึงกันกลับไปบ้านไปเรือนแล้วก็ขอให้พากันไปวินิจพิจารณาปฏิบัติศีลธรรมต่อไปนะ วันนี้เรามาได้ให้ทานด้วยและจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระเจ้าพระสงฆ์มีหลวงตาบัวเป็นผู้แสดงด้วย
เวลาฟังแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองอันใดที่ไม่ดีก็ให้พากันละกันปล่อยกันวางอันไหนดีพากันส่งเสริมเข้าบ้านเมืองครอบครัวเจ้าเรือนของเราก็จะมีความสงบร่มใหญ่ร่มเย็นเช่นผัวกับเมียมักจะทะเลาะกันเสมอทะเลาะกันเสมอทั้งเช้าทั้งเย็นดีไม่ดีฟาดโปรแกรมเขากลางวันด้วยแล้วดีไม่ดีเจอกันเมื่อไรกัดกันในยิ่งกว่าหมานั้นมันก็จะสงบลงถ้าต่างคนต่างฟังเหตุฟังผลกันผัวก็ให้ฟังเสียงเมียเมียก็ฟังเสียงผัวใครเป็นผู้ถูกผู้นั้นเป็นใหญ่เอายึดนั้นเป็นหลักให้สงบลงอารมณ์ผู้ฟู่ฟ้าฟ้าเดี๋ยวชวนมากผู้ชายมักเป็นผู้ฟู่ฟ้าฟ้าดุดุดาดาขึงขังตึงตังผู้ชายมักเป็นแต่ผู้หญิงนั้นถ้าเล็บหรือแมวสู้ไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยหยิกเร็วขวัญเร็วตะปบเร็วเนี่ยหากไม่เหมือนผู้ชายนี่แหละทั้งสองอย่างนี้มันไม่ดีด้วยกันนั่นแหละเมื่อต่างคนต่างฟังอัดฟังทำแล้วผัวก็ให้ไปทำหน้าที่ของผัวด้วยความถูกต้องเมียก็ไปทำหน้าที่ของเมียด้วยความถูกต้องผัวเดียวเมียเดียวต่างคนมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่าแบ่งรับแบ่งสู้กับหญิงอื่นชายใดซึ่งเป็นปืนเป็นไฟมาเผาครอบครัวเจ้าเรือนเฉพาะอย่างยิ่งมาเผาโฮของผัวของเมียนั่นแหละไม่ใช่ของดีเลยให้พากันนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติมีผัวเดียวมีเดียวตลอดวันตายนี่คือทางเดินของศาสดาเราพระพุทธเจ้ามีพระมเหสีคือเมียคนเดียวเท่านั้นเราอย่าเอา10คน20คน30คนผัวได้20เมียได้30มาแข่งพระพุทธเจ้าจะพากันจมนรกทั้งเป็นอย่าว่าไม่บอกนะนี่หลวงตาบอกแล้วนี่การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็พอเป็นกติเครื่องเดือนใจรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยในธาตุในขันธ์และจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายมีท่านรองผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานและท่านนายอำเภอและท่านอะไรบริษัทโรตารี่ที่เป็นเจ้าภาพพร้อมหน้ากันกับพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานดันนี้เพื่อเป็นมหากุศลขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิดโอ้หน่อยแล้วโอ้นี่เป็นอะไรลืมนี่คิดว่าเหนื่อยเพื่อเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยครับอันดับต่อไปจะเป็นการถวายผ้าป่ากระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านพระเดชโสมจบกได้เป็นผู้กล่าวคำถวายผ้าป่าขอกราบเรียนเชิญครับอิมานิมายังพันเตมายังพันเตปังสุกูละจิวะรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกูละจิวะรานิสัพริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน สิ้นกาลนานเทิน ต่อไปนี้ก็ให้วางที่นั่นเลยนะนั่นผ้าสำหรับครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายต้น
ต้นเงินนะครับอันดับแรกของท่านผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านนายอำเภอกุมภาวปีท่านนายกสโมสรโรตารี่กุมภาวปีท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุมภาวปีท่านผู้จัดการประปาอำเภอกุมภาวปีสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเข้าแถวเป็นแถวนะครับเดี๋ยวเข้าแถวเป็นแถวเพื่อการถวายนั้นจะได้ถวายด้วยตัวของท่านเองอย่างใกล้ชิดนะครับหากเข้ามาเบียดเสียดเข้ามาจะเป็นการชุลมุนนะครับนะครับขอให้เข้าทางเดียวนะครับแล้วเดินออกทางขวามือของท่านหรือซ้ายมือออกไปเลยนะครับการเข้าขอให้เข้าอ้อมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าได้อย่างทั่วถึงครับสำหรับท่านที่มีต้นผ้าป่านะครับขอความกรุณาให้เข้าเป็นแถวและเป็นแนวนะครับซึ่งการเข้าถวายนั้นจะเข้าทางเดียวนะครับขอให้เข้าทางเดียวซึ่งทางนักวิทยุสมัครเล่นนะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ท่านครับจะเข้าเป็นแถวนะครับครับอย่างนี้แหละครับคือเพื่อทุกท่านจะได้เข้าได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับถ้าเราเบียดเสียดกันอาจจะผู้ที่อาวุโสอย่างคุณยายนะครับอาจจะหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าเป็นแถวจะเป็นผลดีต่อทุกๆท่านนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับข้างหลังอย่าเบียดมานะครับอย่าเบียดมาเมื่อมีช่องทางก็จะเคลื่อนด้วยเป็นอัตโนมัตินะฮะสำหรับต้นผ้าป่าที่มีธงชาตินะครับที่มีธงชาติและรูปนะครับของท่านหลวงตามหาบัวนะครับท่านสามารถที่จะดึงเก็บไว้ได้นะครับธงชาติและรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลในครอบครัวของท่านนะครับให้เก็บไว้ก่อนได้นะครับมีคนรออยู่นี่ครับ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 เป็นย่างเป็นย่างไปครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสาธุชนศิษยานุศิษย์ของท่านหลวงตามหาบัวทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมกันจัดโครงการผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่2ของอำเภอกุมภาวะปีนี้ขึ้นจนประสบความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ท่านเป็นอย่างดีนะครับทำให้การจัดงานในวันนี้มีประชาชนสาธุชนพุทธบริษัทได้ร่วมกันร่วมจิตร่วมใจรวมน้ำจิตน้ำใจของชาวอำเภอกุมภาวปีและประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาหลั่งไหลมาร่วมกันเพื่อถวายผ้าป่าแด่ท่านหลวงตามหาบัวเพื่อนำเข้าคลังหลวงที่มันก็เยอะมันคงแก่หลบคนหลบคนนะแต่ความท้อมันเต็มหมดอย่างเงี้ยชาวบ้านไปเจ้าก็ไปได้เรื่อยโน่นโน่นแหละป่ามาจากไหนอีกโน่นเหรอนั่นที่มาอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอะไรไม่รู้เอาลองเอาลองครับผมครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องกล้วยเนี้ยไว้ให้ลิงหน่อยเว้ยด้วยเราไว้ให้ลิงเอาฝากไว้ลิงลิงมันวิ่งหนีหมดนะต่อไปเอากล้วยมันลิงเยอะว่ามาจากทางไหนอย่างเนี้ยว่ามาจากทางไหนอย่างเนี้ยนู่นน่ะมาจากทางไหนอย่างเนี้ยมาเยอะนะนู่นน่ะแต่มาจากทางไหนอย่างไม่รู้นะโอ้ใช่นะมาเรื่อยเลยมาจากไหนอยู่นู่นน่ะพูดน่ะเดี๋ยวกองผ้าป่ากองใหญ่ตามหลังมาเรื่อยนู่นน่ะกับเมื่อถวายต้นผ้าป่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับพรจากท่านหลวงตานะครับท่านหลวงตาจะได้ให้พรถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอนุโมทนาให้พรพี่น้องหลานแล้วค่อยกลับไปบ้านไปเรือนของตนนะถวายหมดเรียบร้อยแล้วจะให้พร
ถวายเรียบร้อยแล้วจะให้พรรอรับพรนะรับพรแล้วค่อยกลับไปบ้านเรือนของตนนะเอาละให้พรให้พรเตรียมรับพรนะ ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเสร็จแล้วที่นี่จ้ะอยากจะกลับก็กลับไปได้ละจริงนะให้พรเรียบร้อยแล้วกลับนะสวัสดีนะกลับสวัสดีกลับไปก็ที่ของเนาะ